ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวัน31ด้วยนะคะอยู่ใต้ฟ้าใต้ล่าเดียวกันว่างไหมออกมาเจอกันหน่อยสิล่ามีเรื่องจะคุยด้วยกาดก็มีเรื่องจะคุยด้วยอยู่พอดีค่ำๆก็ได้อืมคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อคนใหม่มาถึงแล้วค่ะอ๋องั้นให้เขามาที่นี่เลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวกาดพาเขาไปคุยที่ห้องเองค่ะแป๊บนึงนะคะมึงเงียบไปมึงเงียบไปทำกับผมแบบนี้มึงช่วยเอชอาร์ให้เอานำมาให้ครับหน้าไปโดนอะไรมาคะผมรถล้มนะครับสันติพ่วงบุญเจอกันแล้วเหรอครับขอโทษทีนะครับที่ผมมาสายนี่สันติครับเป็นพนักงานเก่าแก่ของบริษัทเราคุณเปี่ยมยศเนี่ยอยากให้ย้ายจากส่วนกลางมาอยู่กับคุณอากาศครับแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มงานได้เลยหรือเปล่าเพราะว่าสันติเนี่ยเพิ่งเจออุบัติเหตุครับของหล่นใส่สลบไปเลยใช่ไหมอ๋อกำลังจะถามอยู่พอดีเลยค่ะว่าหน้าไปโดนอะไรมาถ้างั้นพักอีกสักหน่อยก็ได้นะคะแล้วค่อยเริ่มงานแล้วแต่คุณอากาศเลยครับสันติครับอะไรก็ได้ครับใช่ไหมครับคุณชายถ้าไม่มีอะไรแล้วขอไปคุยกับสันติหน่อยนะครับไปสันติคุณอากาศเป็นลูกสาวอีกคนหนึ่งของคุณเปี่ยมยศดูแลสาขาหนึ่งของเราอยู่ที่นี่ก็อยู่เงียบไม่ต้องยุ่งกับใครมากนักงานที่นี่ก็มีแต่คนใหม่ๆไม่มีใครรู้เรื่องคุณหรอกส่วนคุณอากาศเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องคุณแน่ๆสบายใจได้ครับคุณชายที่นี่จะมีคนคอยดูแลคุณถ้าสงสัยหรืออยากได้อะไรก็บอกคนของผมได้รู้ไหมตั้งแต่กากลับมากาดมาที่นี่บ่อยมากเลยนะแต่กาดก็ไม่ยอมกินกาดรอกินพร้อมล่าล่าก็เหมือนกันตั้งแต่กาดไปอ่ะล่าก็แวะมาที่นี่บ่อย
แล้วก็ไม่ยอมกินเหมือนกันเรื่องเมื่อครั้งที่แล้วอ่ะล่าขอโทษนะขอโทษที่อาจจะงี่เง่าไปหน่อยไม่หน่อยอ่ะมากเลยแหละแต่เขาเข้าใจได้นะตอนที่กาดรู้เรื่องนี้ที่นั่นอ่ะกาดก็พังเหมือนกันกินน้ำเต้าหู้ไหมหรือว่าอยากเดินเล่นมากกว่าเดินเล่นดีกว่าการอยู่ได้ไม่นานไหนบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับกันมีแต่กาอยากคุยเรื่องของกาก่อนไหมไม่อ่ะหน้าก่อนเลยคือเรื่องครั้งที่แล้วอ่ะที่กาถามล่าว่าล่าจะเลิกกับกาไหมแล้วล่าตอบไม่ได้จริงๆวันนี้ล่ามีคำตอบแล้วความจริงคือวันนั้นล่ายังมองไม่เห็นทางอะไรสักอย่างเลยอะแต่พอวันนี้พออะไรอะไรมันดูจะเป็นไปได้ขึ้นมาแล้วล่าเลยอยากรีบมาบอกการว่าล่าจะไม่เลิกกับการไม่เด็ดขาดตอนนี้ล่าอยากบอกว่าล่ารู้แล้วว่าล่าต้องทำอะไรบ้างถึงจะไม่รู้ว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่าไม่รู้ด้วยว่าต้องใช้เวลาแค่ไหนอะแต่ถ้าเกิดว่ากาดรอจนถึงวันที่ล่าจะดูแลกาดดูแลแม่กาดได้ล่าก็อยากให้รอนะวันนี้ที่กาดมาเจอล่าเพราะกาดอยากจะบอกกับล่าว่าเราน่าจะเลิกติดต่อกันได้แล้วทำไมอากาศมันเกิดอะไรขึ้นเนาะคือกาดกดล่าใช่ไหมคือล่าขอโทษจริงๆนะคือวันนี้กันไม่ได้โกรธแต่กันก็คิดแล้วว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้จะไปต่อยังไงจริงๆกันเลิกเป็นเถากุหลาบไม่ได้แต่กันน่าจะเลิกรักล่าได้ไม่มีทางอ่ะไม่จริงหรอกกันล่าก็คิดนะว่ากันเป็นลูกใครเป็นน้องใครอ่ะแต่ล่ายังเลิกรักกาดไม่ได้เลยแล้วพอล่าเลิกรักกาดไม่ได้อะล่าก็ต้องพยายามหาวิธีอื่นในการแก้ปัญหาไงวันนั้นกาดบอกเองว่ากาดจะพยายามอะวันนี้ล่าก็จะพยายามไงแต่กาดไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วกาดทำงานหาเงินดูแลแม่ทำธุรกิจครอบครัวมันก็ดีอยู่แล้วกาดไม่อยากจะเดือดร้อนกับอะไรทั้งนั้นนะเดี๋ยวกาดเดี๋ยวทำไมใช้คำนั้นน่ะทำไมใช้คำนั้นทำไมถึงต้องเดือดร้อนน่ะทำไมถึงจะเดือดร้อนมีใครทำอะไรหรือเปล่าอะกาดมีใครทำอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีคนรู้เรื่องของเราเหรออ๋อมีคนรู้เรื่องของเรามันก็ยังไม่แย่เท่ากับสิ่งที่กาดไปเห็นมามันไม่โอเคเลยอ่ะกาดกลัวแม่ก็กลัวแล้วเราก็อาจจะเดือดร้อนไปด้วย
น้าอาจจะเจอแบบที่สิ่งที่กาดไปเห็นมาแล้วพ่อเขาก็จะมากาดไม่เป็นไรใจเย็นๆก่อนโอเคใจเย็นๆก่อนนะค่อยๆกาดเล่าให้ล่าฟังนะเกิดอะไรขึ้นกาดไปเจออะไรมาเจอคนชื่อสันติ